นี่คือหนึ่งในอุปกรณ์ลงทัณฑ์ที่ใช้ประหารชีวิตมาตลอดช่วงประวัติศาสตร์รวมไปถึงถูกใช้เป็นอาวุธในการลอบสังหารและก่ออาชญากรรมมืนดืนทั้งยังถูกนำมาใช้โดยวัฒนธรรมที่แตกต่างกันซึ่งมีการพัฒนาอยู่ตลอดทุกยุคทุกสมัยแม้วิวัฒนาการของมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดแต่จุดประสงค์ก็ยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือเพื่อบีบคอเหยื่อให้ขาดอากาศหายใจและอุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อว่าแกโรดหรือแท่นบีบคอแห่งสเปนจะพิสดารได้มากเพียงใดไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับโดยแกโรดคืออาวุธสังหารของนักฆ่าที่ถูกใช้มาตลอดช่วงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในยุคกลางเป็นอาวุธทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสังหารเป้าหมายอย่างเงียบงันเหมาะแก่การลอบเล็งเข้าไปสังหารเหยื่อจากด้านหลังทั้งยังมีขนาดเล็กที่ง่ายต่อการซ่อนและทำจากวัสดุหาง่ายอย่างลวดหรือเชือกเท่านั้นและในยุคของจักรวรรดิโรมันและสเปนแกโรดถูกใช้เป็นเครื่องมือทรมานและประหารชีวิตขณะที่ในอิตาลีถูกใช้โดยมาเฟียเพื่อกำจัดคู่แข่งทางธุรกิจและยังถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอินเดียช่วงศตวรรษที่17และ18โดยเฉพาะกับลัทธิทักกีอดีตกลุ่มอาชญากรผู้ก่อการโจรกรรมและฆาตกรรมไปทั่วอนุทวีปอินเดียด้วยการปล้นสะดมและแขวนคอเหยื่อโดยใช้เพียงแค่ผ้าไหมหรือผ้าพันคอสีเหลืองที่เรียกว่ารูมานในการลงมือเท่านั้นซึ่งจะผูกปมไว้ตรงกลางเพื่อทำให้ประสิทธิภาพในการบดกล่องเสียงมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทำให้ความสามารถในการสื่อสารของเหยื่อลดลงจากนั้นก็ดึงให้แน่นจากด้านหลังและใช้เท้าหรือเข่าดามหลังของเหยื่อเอาไว้เพื่อตัดการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองทำให้เหยื่อหมดสติและสิ้นลมในท้ายที่สุดและนี่ก็คือแกโรดของประเทศอินเดียที่แสดงให้เห็นแล้วว่าวัสดุง่ายๆก็สามารถใช้ฆ่าคนได้ดังนั้นมันจึงอาจทำจากวัสดุที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเช่นเชือกลวดผ้าสายรัดเคเบิลสายเบ็ดไนลอนสายกีตาร์หรือสายเปียโนซึ่งทั้งหมดนี้สามารถดัดแปลงให้มีด้ามจับ2อันได้อีกด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานทีนี้ผมจะสรุปทำลายจุดกำเนิดของแกโรดในแต่ละยุคสมัยให้ฟังแบบย่อๆนะครับโดยในจักรวรรดิโรมันเป็นที่รู้จักกันในชื่อสเตงกูรากิโอหรือก็คือรูปแบบการประหารชีวิตทั่วไปที่ใช้กับทั้งตัวของอาชญากรและผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองในช่วงยุคกลางแกโรดกลายเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับนักฆ่ามักใช้เพื่อสังหารศัตรูทางการเมืองและผู้ที่ขาดผลประโยชน์เนื่องจากง่ายต่อการปกปิดใช้งานได้รวดเร็วและไม่ส่งเสียงดังนอกจากนี้มันยังเป็นวิธีการประหารชีวิตยอดนิยมแก่ผู้ปกครองในยุคกลางบางคนอีกด้วยในศตวรรษที่19ถูกใช้เป็นเครื่องมือประหารชีวิตอย่างกว้างขวางในสเปนโดยรัฐบาลได้ใช้แกโรดในการลงทัณฑ์นักโทษจนถึงปี1974แต่อย่างไรก็ตามในประเทศอื่นๆของทวีปยุโรไม่นิยมใช้กาโรดในการประหารชีวิตและมักใช้การแขวนคอหรือตัดศีรษะมากกว่าและในยุคสมัยใหม่อิทธิพลของแกโรดก็ยังถูกส่งต่อมาและใช้ในบางประเทศของโลกเช่นฟิลิปปินส์ใช้เป็นวิธีประหารชีวิตสำหรับอาชญากรรมบางประเภทและจากรูปที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือการประหารชีวิตนักโทษในปี1901ณเรือนจำโอบิวบิดกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ทีนี้มาดูในส่วนของการทรมานกันบ้างโดยคาดการว่ากาโรดน่าจะต่อยอดมาจากโทษประหารด้วยการแขวนคอที่ทั้งเด็ดขาดและทำให้เหยื่อสิ้นใจตายในเวลาไม่นานแต่หากต้องการรีบเร้นข้อมูลบางอย่างไปด้วยในระหว่างลงโทษนั้นการแขวนคอก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสักเท่าไหร่ดังนั้นจึงต้องเพิ่มความทรมานเข้าไปเพื่อให้เหยื่อค่อยๆซึมซับความเจ็บปวดในระหว่างการสอบสวนและยอมปริปากพูดออกมาในที่สุดซึ่งในส่วนนี้จะเรียกว่าการทรมานด้วยแกโรดโดยผลกระทบทางจิตวิทยาของเหยื่อที่ได้เผชิญหน้ากับเครื่องมือประหารชิ้นนี้นั่นก็คือแกโรดเป็นอาวุธที่ปลูกฝังความกลัวให้กับเหยื่อได้เป็นอย่างดีเนื่องจากในยุคสมัยใหม่วัสดุที่แข็งแรงทนทานอย่างเหล็กได้เข้ามามีบทบาทในการทำลายลำคอได้อย่างน่ากลัวมากกว่าเดิมดังนั้นเพียงแค่มองเห็นลักษณะของมันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เหยื่อขนหัวลุกและยอมคายคำสารภาพออกมาในเวลาอันรวดเร็วเนื่องจากเป็นที่รู้กันดีว่าปลอกคอเหล็กที่มาพร้อมกับสัญชาตญาณดิบของตัวเพชฌฆาตซึ่งสามารถกำหนดความตึงของการรัดคอได้หลายระดับ
ทําให้นักโทษที่ยังมีลมหายใจเปรียบเสมือนของเล่นของพวกเขาดังนั้นหากตัวของเหยื่อไม่ยอมตอบข้อมูลอะไรออกมาบ้างนั่นเท่ากับเป็นการลดระยะเวลาการตายของตัวเองให้สั้นลงแต่ท้ายที่สุดแม้ว่านักโทษจะคายความจริงออกมาแบบหมดเปลือกตั้งแต่วินาทีแรกมันก็จะยิ่งลดเวลาการตายของตัวเองให้สั้นลงไปมากกว่ายอมเก็บงำมาไว้อีกเนื่องจากไม่ว่าเหยื่อเลือกที่จะพูดหรือไม่พูดออกมาจะช้าหรือเร็วก็ล้วนต้องถูกรัดคอจนตายอยู่ดีทีนี้มาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวของเหยื่อกันบ้างนะครับว่าในช่วงที่ถูกทรมานจากการบีบรัดที่คอมันจะส่งผลทางกายภาพและจิตใจได้มากแค่ไหนโดยเป็นที่รู้กันดีว่ากลไกของการบีบรัดไม่ว่าจะถูกกระทำด้วยมือหรือใช้วัสดุอะไรก็ตามเมื่อมีการกดทับที่คอมันจะส่งผลต่อโครงสร้างของระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือดรวมไปถึงเส้นประสาทขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาของการกดนั้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการทางกายภาพหลายอย่างเช่นหายใจลำบากหมดสติและถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องทราบก่อนว่าการรัดคอมันอาจทำให้เราตายได้ทุกเมื่อนอกเหนือจากจะทำให้เราเสียชีวิตได้แล้วผลกระทบที่ตามมาหลังจากนั้นมันก็เลวร้ายไม่แพ้กันแม้ว่าเหยื่อจะไม่ได้หมดสติก็ตามแต่เนื่องจากความแรงของการกดก็อาจจะทำให้สมองและอวัยวะอื่นๆเกิดการเสียหายในระยะยาวได้ในส่วนผลกระทบทางจิตวิทยาโดยผู้ที่บังเอิญโชคดีรอดชีวิตมาได้จากผลกระทบทางกายภาพแต่มันก็อาจส่งผลกระทบให้เกิดอาการทางจิตที่ตกค้างหลายอย่างเช่นความวิตกกังวลซึมเศร้าโรคความเครียดหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจหรือ PTSD ซึ่งอาการเหล่านี้อาจถูกกระตุ้นได้จากปัจจัยหลายประการเช่นเมื่อถูกใครบางคนเอามือมาแตะที่คอหรือพบเจอวัสดุง่ายๆหลายชนิดในชีวิตประจำวันเช่นเชือกหรืออะไรก็ตามที่สามารถใช้รัดคอได้ก็อาจทำให้ตัวของเหยื่อนึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์รุนแรงเมื่อครั้งก่อนและเกิดความกลัวขึ้นได้รวมไปถึงอาจจึงเกิดความละอายใจและความอัปยศที่ติดอยู่กับประสบการณ์เลวร้ายเมื่อครั้งนั้นซึ่งจะส่งผลให้สูญเสียความไว้วางใจที่มีต่อผู้อื่นตามไปด้วยและในส่วนถัดมานอกเหนือจากแกรอทที่ใช้ในการทรมานแล้วบางตัวก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการหักหลังของนักโทษเพื่อให้ตัวของเหยื่อตายเร็วขึ้นนอกเหนือจากการบีบคอธรรมดาและอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปก็คือเดือยเหล็กคมๆที่นำไปตรึงเอาไว้บริเวณแผ่นหลังของนักโทษซึ่งมีชื่อว่าคาตาลันกาโรตคือเมื่อถึงเวลาใช้งานเพชฌฆาตก็จะคันชะเนาะเพื่อให้คอและหลังถูกบีบรัดไปพร้อมกันดังนั้นช่วงลำคอและกระดูกสันหลังก็จะเกิดการแตกหักอย่างรุนแรงและคาตาลันแกรอตคืออุปกรณ์ยอดนิยมที่ใช้กันทั้งในประเทศสเปนและโปรตุเกสเนื่องจากอาจเป็นไปได้ว่าการประหารชีวิตด้วยกาโรตนั้นเป็นวิธีประหารที่ประหยัดงบประมาณมากที่สุดเพราะใช้อุปกรณ์พื้นเพียงไม่กี่อย่างก็ทำให้นักโทษตายได้ทั้งยังประหยัดเวลาอีกด้วยและที่โดดเด่นเหนือข้ออื่นใดคือมันเคลื่อนย้ายได้ง่ายและใช้ประหารนักโทษได้หลายๆคนพร้อมกันดังนั้นในวันที่28เมษายนปี1828สเปนจึงประกาศให้กาโรตเป็นเครื่องมือประหารชีวิตพลเรือนเพียงชนิดเดียวในประเทศจากนั้นในปี1852สเปนก็เผยโฉมแกรอทรูปแบบใหม่ที่ทำให้นักโทษเจ็บน้อยกว่าแต่ตายเร็วขึ้นอีกทั้งยังมีน้ำหนักเบากว่าโครงเหล็กอีกด้วยทำให้เพชฌฆาตไม่ต้องเหนื่อยขันชะเนาะด้วยแรงตึงมากนะผ่านการใช้เพียงแค่การใช้ไม้ในการทำแท่นล็อกคอใช้เชือกในการทำรอและใช้เดือยแหลมเล็กๆในการเจาะเข้าไปยังจุดสำคัญด้วยรูปแบบการทำงานของมันคือเมื่อเพชฌฆาตหมุนแกนไปที่เสาไม้เดือยปลายแหลมก็จะเจาะเข้าไปที่คอของนักโทษเข้าไปรั้งกระดูกก้านคอและแยกเส้นประสาทให้ขาดออกจากกันซึ่งผลลัพธ์ก็จะทำให้ตัวของนักโทษตายในทันทีโดยไม่ต้องเจ็บปวดอะไรมาแต่การประหารด้วยแกรอทในบางครั้งมันก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปเนื่องจากก็สามารถเกิดความผิดพลาดในการเการะยะได้เช่นกันทำให้เหยื่อบางรายถูกสกรูเจาะทะลุปากออกมาหรือไม่ก็ทะลุคอในขณะที่นักโทษยังมีชีวิตอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าแม้จะถูกรัดแน่นขนาดไหนแต่คอก็ยังเป็นส่วนที่เคลื่อนไหวได้อยู่เสมอซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ทุกเมื่อดังนั้นเมื่อปลายสกรูเกิดการหักเหจุดนี้เหยื่อก็จะรู้สึกได้ไปถึงความเจ็บปวดที่ขั้วประสาทไม่ใช่แค่ผิวหนังกล้ามเนื้อหรือข้อต่อดังนั้นมันจึงเป็นการเพิ่มความเจ็บปวดทรมานก่อนตายได้ยังถึงที่สุดโด
ดยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเหยื่อในรูปแบบการประหารหลังจากกลไกของกาวรถทำงานมันจะตัดการจ่ายอากาศไปยังปอดของเหยื่อทำให้พวกเขาหายใจไม่ออกภายในไม่กี่นาทีใบหน้าของเหยื่อจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือน้ำเงินเนื่องจากขาดออกซิเจนดวงตาจะเริ่มนูนออกจากเบาร่างกายจะเกิดการชักขณะหายใจติดขาดและแขนขาจะกระตุกเมื่อหมดสติรวมไปถึงกระดูกหักกล้ามเนื้อฉีกขาดและเส้นประสาทได้รับความเสียหายด้านของผลกระทบทางจิตใจกาวรถก็สร้างความเสียหายได้ดีไม่แพ้กันโดยขณะที่เหยื่อถูกรัดคออยู่นั้นก็มักจะตระหนักถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับพวกเขาทุกวินาทีทำให้ประสบกับความกลัวและตื่นตระหนกอย่างรุนแรงซึ่งในขณะที่พยายามหายใจอย่างทุลักทุเลเหยื่อก็อาจจะร้องขอความเมตตาหรือให้ข้อมูลแก่ผู้จับกุมแลกกับการละเว้นชีวิตพวกเขาและมันไม่แม้แต่สร้างบาดแผลทางจิตใจของเหยื่อในช่วงเวลานั้นเพียงอย่างเดียวแต่มันยังฝังลึกเข้าไปในโซนประสาทของผู้ที่มาร่วมรับชมการประหารอีกด้วยเนื่องจากเป็นการทรมานที่โหดร้ายแล้วไร้มนุษยธรรมเป็นอย่างยิ่งนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมากาวรถถูกใช้เป็นอาวุธประจำกายของเหล่าทหารบกเพื่อใช้ในการลอบเร้นเข้าไปสังหารทหารยามและบุคลากรคนสำคัญของฝ่ายศัตรูอย่างเงียบๆดังนั้นจึงมีคอร์สการใช้แกลรอดในการฝึกหน่วยทหารชั้นยอดและกองกำลังพิเศษจำนวนมาเพื่อให้การสังหารเป็นไปอย่างช่ำชองและบรรลุผลได้โดยง่ายด้วยแกลรอดที่ใช้ในสงครามโลกเป็นชนิดแบบพ่วงคู่ที่เรียกว่าลาลูประกอบไปด้วยด้ามจับไม้2อันที่มีลวดขึงอยู่ตรงกลาง2วงในลักษณะที่มีความยืดหยุ่นสูงวิธีใช้ก็แค่นำมันไปคล้องเหนือหัวของเหยื่อจากด้านหลังเพื่อให้ลวดพันรอบคอของเหยื่อและดึงให้ตึงในการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวซึ่งแม้ว่าเหยื่อจะดึงขดอันหนึ่งได้แต่อีกอันก็จะถูกรัดคอจนแน่นยิ่งขึ้นอยู่ดีครั้งสุดท้ายที่มีการประหารชีวิตนักโทษด้วยกาวรถเกิดขึ้นในประเทศสเปนที่เมืองบาร์เซโลนาในเดือนมีนาคมปี1974โดยอาชญากร2รายคือจอร์จไมเคิลเวนเซลและซัลวาดอร์พูอิกแอนติจากการก่อเหตุร้ายแรงที่คนทั้งสองได้ร่วมมือกันสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายจากนั้นในเวลาต่อมาทางการสเปนก็ประกาศยกเลิกโทษประหารชีวิตในปี1978และประกาศดังกล่าวก็ส่งผลให้ต้องยกเลิกการใช้กาวรถไปด้วยโดยปริยายก็จบกันไปแล้วนะครับกับอุปกรณ์ลงทันอย่างแกลรอดซึ่งตอนนี้มันได้กลายเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ประหารชีวิตในประวัติศาสตร์ที่ถูกเก็บไว้ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆซึ่งดูเหมือนผู้คนก็เริ่มที่จะลืมเลือนมันไปตามกาลเวลาแต่ท้ายที่สุดแม้แกลรอดจะถูกยกเลิกในสเปนไปนานแล้วแต่ในดินแดนเล็กๆอย่างแอนโดราซึ่งอยู่ติดพรมแดนทางตอนเหนือของสเปนกับฝรั่งเศสเพิ่งจะเป็นดินแดนสุดท้ายที่ประกาศยกเลิกโทษประหารด้วยแกลรอดในปี1990ที่ผ่านมานี่เองประมาณ30ปีที่แล้วและถือเป็นการยุติการประหารด้วยวิธีนี้อย่างถาวรและแม้ว่ากาวรถจะเป็นอาวุธโบราณที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานทางด้านของความโหดเหี้ยมและความรุนแรงแต่เมื่อการเวลาล่วงเลยไปมันก็ได้กลายเป็นเรื่องที่น่าหลงใหลสำหรับใครหลายคนจนถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงผ่านผลงานนวนิยายหลายเรื่องและกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบางส่วนของโลกและในส่วนของทางสเปนเองกาวรถก็ได้ถูกนำเสนอในรูปแบบของวรรณคดีดนตรีและศิลปะนอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านระบอบการปกครองที่กดขี่ข่มเหงอีกด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและหากเพื่อนๆอยากให้ผมหยิบอุปกรณ์ทรมานชนิดอื่นๆขึ้นมาเล่าให้ฟังอีกกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครและพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด